ประชาชนร้อยละ57.35สมหวังต่อการทำงานของรัฐบาลในช่วง6เดือนที่ผ่านมานะคะโดยส่วนใหญ่นั้นเห็นว่าบ้านเมืองสงบสุขไม่มีการชุมนุมมีการปราบปรามการทุจริตซึ่งเป็นสิ่งที่ดีขึ้นศูนย์นิติโพสำรวจความคิดเห็นประชาชนหลังจากที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาแถลงผลการทำงานครบรอบ6เดือนโดยเป็นการเปรียบเทียบระหว่างช่วงก่อนและหลังรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศแล้ว6เดือน โดยพบว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอันดับที่1คือการไม่มีการเคลื่อนไหวชุมนุมร้อยละ87.98อันดับที่2การปรับปรามการทุจริตคอร์รัปชันร้ยละ80.53อันดับ3การจัดระเบียบสังคมร้อยละ73.09อันดับ4การกระตุ้นเศรษฐกิจร้อยละ65.08อันดับ5หน่วยงานราชการทหารตำรวจทำงานรวดเร็วขึ้นร้อยละ53.05 ส่วนสิ่งที่ประชาชนรู้สึกสมหวังอันดับที่1ค่ะคือบ้านเมืองสงบสุขไม่มีการชุมนุมร้อยละ86.26อันดับ2บริหารประเทศด้วยความเด็ดขาดตรงไปตรงมาร้อยละ84.54อันดับ3ม,มีการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอย่างจริงจังร้อยละ75.76 อันดับ4การดำเนินคดีกับข้าราชการนักการเมืองที่กระทําความผิดร้อยละ74.43และอันดับ5ให้ความสนใจและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้นร้อยละ61.07และเมื่อสรุปภาพรวมพบว่าประชาชนสมหวังมากกว่าผิดหวังร้อยละ57.35เพราะบ้านเมืองสงบเดินหน้าต่อไปได้ความขัดแย้งน้อยลงไม่มีชุมนุมประท้วงและกระต้นเสร็จ